รวมท่าดีใจของนักฟุตบอลใครสร้างสรรค์ใครดูแปลกตาใครเท่ที่สุดวันนี้น่าจะพาทุกคนไปดูกันค่ะพอลกาสกอยเดนทิสแชร์กาสกอยเขาได้ล้มลงไปนอนกับพื้นนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเทน้ำจากขวดน้ำใส่หน้าค่ะฟาบริซิโอลาวาเนลลี่ Shirt Overhead โดยเขาค่ะจะดึงเสื้อขึ้นมาคลุมหัวแล้วก็วิ่งไปรอบๆสนามมาริโอบาโลเตลลี่ Why Always Me โดยเขาค่ะได้ยกเสื้อของเขาขึ้นแล้วก็มีข้อความเขียนข้างในว่า Why Always Me หรือทำไมต้องผมตลอดหรือทำไมต้องเป็นผมเสมออลันเชียร์เรอร์ One Arm Raise หรือว่าการยกแขนขึ้นค่ะเรียบง่ายแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพโดยเขาค่ะจะยกมือขึ้นเหนือหัวนะคะแล้วก็จะวิ่งไปรอบๆพร้อมกับรอยยิ้มโรเจอร์มิล่าคอร์เนอร์แฟลกแดนซ์โดยมิล่านะคะเขาได้วิ่งไปที่มุมธงแล้วก็ได้ไปเต้นอยู่กับธงนะคะด้วยความดีใจหลังจากนั้นนะคะท่านี้ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามค่ะเวนรูนี่ KO อันนี้เป็นท่าที่รูนี่เขาใช้ฉลองนะคะเมื่อตอนที่ยิงสเปอร์ได้ในปี2558โดยหลังจากทำประตูได้รูนี่ได้วิ่งออกไปแล้วก็ออกหมัดชกนะคะ 2-3 ครั้งก่อนที่จะเอนหลังทิ้งตัวลงไปที่พื้นจิมมี่บูลาดทีมทอล์กโดยเขากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้มีการเฉลิมฉลองโดยการนั่งลงประชุมทีมค่ะเพื่อเป็นการเรียนแบบโค้ชของพวกเขาเจสซี่ลินการ์ดบอยแบนด์โดยในฤดูกาลที่แล้วที่ลินการ์ดถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับเวสต์แฮมนะคะหลังจากที่เขาได้ยิงประตูในการเจอกับสเปอร์เขาก็ฉลองด้วยการตั้งวงดนตรีค่ะโดยลินการ์ดเนี่ยเล่นคลาริเนตนะคะโดยมีฟาวนาวส์ที่เป็นคนเล่นกีตาร์แล้วก็ไรส์ที่ตีกลองซามูเอลเอโต้โอแมนเอโต้ค่ะฉลองการยิงประตูใส่สเปอร์ในปี2014โดยการวิ่งไปที่มุมธงแล้วก็ทำท่าเหมือนคนแก่กำลังถือไม้พยุงเดินค่ะและจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะคริสเตียโนโรนัลโดซิลซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยโรนัลโดเคยบอกว่ามาจากภาษาสเปนซีที่แปลว่า yes หรือว่าใช่นั่นเองค่ะโดยโรนัลโดจะวิ่งขึ้นไปกระโดดแล้วก็ลงมายืนกลางขาพร้อมกับตะโกนว่าซิลคลิปนี้สนับสนุนโดย Protect Healthcare สำหรับใครนะคะที่สนใจเจลล้างมือแอลกอฮอล์สามารถแอดไลน์ได้ที่@pthc ค่ะ